ือนะคะขอสวัสดีนะคะทุกท่านด้วยนะคะก็เขาเรียกว่าไงอ่ะตื่นเต้นเข้าเร็วมากนะคะรู้สึกตื่นเต้นไปอีกเขาเรียกคูณสองเลยนะคะก็วันนี้นะคะกวางก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะวิธีดีๆนะคะในการที่เราจะเขาเรียกว่าเราจะทำงานหรือว่าทำธุรกิจเสริมหรือว่าอะไรทุกๆอย่างที่เรากำลังทำอยู่นะคะบางอย่างเราอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะคะล้มบ้างอะไรบ้างท้อบ้างเหนื่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นงานประจำของเราก็ดีเนาะหรือว่าอาจจะเป็นใครที่ทำงานประจำด้วยนะคะหรืออาจจะมีพาร์ทไทม์ด้วยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของครอบครัวด้วยหรืออะไรนะคะทุกอย่างเนาะเพราะบางเขาเรียกอ่ะมันมีหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะคะที่เข้ามานะคะในช่วงนี้นั่นเองสวัสดีค่ะนะคะใครเอ่ยกองไม่แน่ใจว่าใครเอ่ยนะคะเป็นตัวเลขหมดเลยนะคะวันนี้กองก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะวิธีดีๆในการที่จะมาสร้างพลังใจอ๋อพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตานะคะเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะพี่ตุ๊กตานะคะก็ก่อนอื่นนะคะกวางต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะซึ่งหลายๆท่านเนาะที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะที่เราจะเจอกันสัปดาห์หนึ่งอาจจะ1 ถึง 2 ครั้งอยู่แล้วนะคะทุกๆไม่ใช่สิสัปดาห์1 เดือนเนาะเราจะเจอกันทุกอาจจะ1 หรือ 2 ครั้งอยู่แล้วนั่นเองนะแต่ก็เป็นในอีกหน้าที่หนึ่งนะคะนั่นคือ MC เนาะตอนนี้นะคะก็ว่าก็มาอยู่ในพาร์ทของการมาให้กำลังใจนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนั่นเองนะคะให้กับทุกท่านนั่นเองแล้วก็อีกเป็นอีกหน้าที่หนึ่งนั่นเองนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะที่ให้โอกาสนะคะขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นั่นเองนะคะอ่ะนะหลายๆท่านอาจจะรู้จักกวางแล้วเนาะว่าอ่ะกวางเป็นใครยังไงมาจากไหนเนาะนะคะแล้วถึงมาจอยในเจลนะคะแต่ว่าบางท่านเนาะอาจจะยังไม่รู้จักกวางนะคะก็เผื่อมีใครใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะก็ขอแนะนําตัวเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะกวางกวิศราอุ่นเจริญนะคะปัจจุบันนะคะกวางเป็นพนักงานบัญชีนะคะบริษัทเอกชนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทําเจลพลัสพาร์ทไทม์ไปด้วยนั่นเองนะคะโอเคเห็นเนาะก็อย่างที่พี่ระดาพูดเมื่อสักครู่ต้นรายการนะคะว่าตอนนี้ก็เราเดินทางกันมาครึ่งปีแล้วนะคะเราเดินทางกันมาครึ่งปีแล้วเราผ่านมาทั้งหมด6 เดือนกันแล้วนะคะก็เดือนนี้นะคะก็เป็นต้นเดือนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยกรกฎาคมวันที่2เป็นต้นเดือนด้วยนะคะกวางก็เลยอยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้กับทุกท่านเนาะเผื่อใครนะคะบางท่านที่อาจจะเราเดินทางมาแล้ว6 เดือนเนาะอาจจะมีความท้อนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าอาจจะแบบพลังหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีวิธีนะคะที่จะมาสร้างพลังมาปลุกใจกันนะคะในเวลาที่เรารู้สึกแบบตะแตอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับทุกท่านได้ฟังกันนั่นเองเนาะนะคะก็อยากจะบอกว่าหลายๆเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะบางทีเราอาจจะเจอในเจลด้วยนะคะเราอาจจะเจอแล้วบางสิ่งบางอย่างที่กวางจะแบ่งปันไปก็เหมือนลักษณะเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันแหละนะคะให้กับทุกท่านที่อาจจะเป็นคนใหม่ๆเนาะที่เข้ามาแล้วอาจจะมาเจออย่างเงี้ยเนาะเราจะได้มีภูมิคุ้มกันกันนะคะว่าเฮ้ยรุ่นพี่ๆเขาก็เจอกันมาแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาไม่เป็นไรอาหารเราก็เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเนาะเราต้องไปรู้จักกับไอ้ความท้อแท้เนี่ยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะกับนิยามของความท้อนะคะเราต้องมารู้จักเขาก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้ตั้งมือตั้งรับนะคะในการที่จะพิชิตนะคะความท้อตัวเนี้ยเนาะไม่ให้มันมาเกิดกับเราบ่อยๆนะคะอันนิยามความท้อในที่นี้นะคะก็คือเป็นประโยคนึงเนาะก็คือเหมือนเวลาที่เรามีอารมณ์แบบเนี้ยแล้วก็ต้องมีคนบอกว่าอย่าท้อนะนะคะอย่าท้อหรือตัวเราเองบอกอย่าท้อนะนะคะแม้ว่าเป็นประโยคสั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาการนี้นะคะเกิดขึ้นกับใครแล้วอาการนี้จะเข้ามาทำลายความสมดุลในตัวเรานะคะเข้ามาแทรกในความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะทำให้พลังและศักยภาพของเราเนี่ยลดลงกว่าครึ่ง
นะคะในชีวิตประจําวันนะคะของเราเนี่ยแต่ละคนมีหลายเรื่องนะคะที่เราสมหวังนะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันที่เราอาจจะรู้สึกเสียใจนะคะพูดไม่ออกบอกกับใครก็ไม่ได้นะคะหรือถ้าบอกไปแล้วอาจจะทําให้ความทุกข์ที่มีอยู่นะคะมีมากกว่าเดิมนะคะและการที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกบางครั้งก็เหนื่อยเบื่อออล่านะคะมีความคับข้องใจเนาะตัดสินปัญหาง่ายๆนะคะที่น่าจะทำได้แต่ก็ทำไม่ได้นะคะทางจิตวิทยานะคะเรียกว่าอาการท้อเนาะหรือถ้าพูดให้เป็นวิชาการหน่อยนะคะเราก็เรียกอาการเช่นนี้ว่าความท้อถอยนั่นเองนะคะในเรื่องของความท้อถอยนะคะมักเกิดกับบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ20-40 ปีนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลในช่วงอายุอื่นๆจะไม่มีความท้อนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดอาการท้อเป็นบางช่วงเนาะนะคะบางท่านก็โชคดีนะคะไม่รู้จักความท้ออันนี้นี่คือเป็นความโชคดีมากจริงๆนะคะถ้าใครไม่รู้จักคํานี้เลยนะคะแต่มีหลายท่านนะคะที่รู้จักและหลายท่านก็กําลังท้ออยู่นั่นเองแอบนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามดีๆนะคะที่กวางเอามาฝากนะคะคือถ้ามันเกิดกับใครแล้วมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักควบคุมอาการนั้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ขอสไลด์ต่อไปค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะคืออันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงดีกว่านะคะที่กวางได้เจอมาเนาะนะคะและกวางก็ได้มีวิธีในการที่จะจัดการกับความท้อความเหนื่อยความล้าพวกนี้นะคะที่จะมาแบบสร้างพลังใจให้กับตัวกวางเองนั่นเองเนาะนะคะอันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะคือกวางเขาเรียกว่ากวางเห็นไอ้พวกความท้อพวกความเหนื่อยพวกนี้ค่ะมันเป็นบททดสอบเนาะนะคะเป็นบททดสอบของชีวิตเราที่ทุกท่านหรือใครๆหรือแม้กระทั่งตัวกวางเองเนาะอาจจะต้องเจอมาบางท่านอาจจะเจอมากไม่มากก็น้อยเนาะอาจจะเจอทั้งในเรื่องของงานประจำเนาะในเรื่องของงานพาร์ทไทม์เรานะคะหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่มันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดแหละอย่างเงี้ยนะคะนะกวางขอบรรทัดที่ต่อกับบรรทัดที่3เลยค่ะพี่จอนะคะก็เราก็จะเจอได้นะคะอย่างเช่นถ้างานประจำอ่ะคือมีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะงานประจำยิ่งคนเยอะอันนี้ปัญหาเราจะยิ่งเยอะนะคะความท้อความอะไรเนี้ยก็จะยิ่งเยอะเช่นเดียวกันนะคะถามว่ากวางทำงานคนเดียว2 คนมีไหมมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วแน่นอนเนาะนะคะก็อันนี้ก็มีเป็นบางส่วนเนาะอันนั้นก็จัดการได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ถามว่าในเจลมีไหมมีนะคะมีเนาะบางทีที่เราทําอะไรไปเราแบบตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบมันอาจจะมีสะดุดมันอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะในชีวิตของเราเนาะนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะในภาพด้านขวามือทุกท่านน่าจะขวามือเนาะนะคะขวามือไหมนะคะน่าจะขวามืออันนี้เป็นตอนนี้กวางเริ่มมาไลฟ์เริ่มมาลงวิดีโอใน TikTok คือค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นนะคะหลังจากที่ปิดงบไปแล้วอะไรไปแล้วเนาะก็จะว่างขึ้นนิดนึงนะคะก็เลยเริ่มลง TikTok อะไรมากขึ้นนะคะแต่พอเราลงไปอะไรไปแล้วบางอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าเราทำแบบเต็มที่เลยเราแบบคาดหวังมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจู่ๆลงไปปึ้งเราก็พอลงแล้วเราก็แล้วก็ไปทําอย่างอื่นเนาะนะคะเขาเรามีงานหลายส่วนใช่ไหมแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเนาะแล้วเราเดี๋ยวก็เข้ามาค่อยดูว่านั่นเดี๋ยวจะมีใครมาถามอะไรแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราลงไปแล้วปุ๊บปรากฏอ้าวติ๊กตอกลบวิดีโอฉันไปแล้ว นะคะแบบลบไปแล้วเรารู้สึกแบบคือแบบสะอึกแบบจุกเลยแบบเฮ้ยฉันอุตส่าห์ตั้งใจทำอ่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วเธอมันลบฉันทำไมอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยแบบมีแบบวุ่นวายนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายเยอะนะคะเบาๆเนาะคือแล้วก็เลยแบบมันก็แก้อะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าคือเราอาจจะไปผิดกฎของเขาจริงๆนะคะเขาก็เลยก็เลยปิดไปนะคะแล้วก็เลยลบออกไปแล้วก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะแต่มีอีกช่วงหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถูกลบวิดีโอค่ะมีการถูกลบนะคะก็คิดว่าน่าจะมีคนที่เจอคล้ายๆกว่าเหมือนกันเนาะที่ลบเสียงในวิดีโอที่เป็นเสียงของตัวกวางเองอะมากกว่า10 วิดีโอคือเยอะมากคือแบบนั่งดูแล้วแบบกุมหัวเลยแบบเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าหลายวิดีโอแบบโอ้โหเราก็
แต่ละวิดีโอคือทุกวิดีโอคือแบบตั้งใจหมดนะคะแล้วอยู่ดีๆแบบเออมันลบเสียงเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางวิดีโออ่ะกวางก็จะมีซับกำกับไว้แต่บางวิดีโอไม่มีนะคะบางทีก็แบบนะก็รู้สึกแบบอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีความรู้สึกกันนะว่าอุ๊ยเราก็แบบนิดนึงอ่ะที่แบบว่าเออพลังเราจะตกไปนะคะในช่วงนี้ที่แบบว่าเฮ้ยเธอมาทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีปัญหาอื่นเนาะนะคะที่เราอาจจะเจอนะคะที่เป็นปัญหาที่มันเข้ามาแบบที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะจู่ๆก็เข้ามาเลยอย่างเงี้ยนะคะแบบเข้ามาแบบสามารถทําให้แบบน้ําตาร่วงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นปัญหาที่แบบเออเราสามารถที่จะเจอได้นะคะทุกๆท่านก็สามารถที่จะเจอได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่เจอกวางก็ขอว่าให้ทุกท่านโชคดีไม่เจอจะดีที่สุดนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นะคะที่กวางได้เจอมากับตัวเนาะนะคะจะบอกว่าคือถ้าเราได้เข้ามาอยู่ในเจลอะค่ะเราก็จะเจอลักษณะแบบเนี้ยอยู่แล้วนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปตกใจอะไรกับเขามากเนาะเราก็เขาเรียกไงอะที่สำคัญหรือคือเราก็ไปต่อค่ะนะคะไปต่อเนาะเขาเตือนอะไรเราแล้วก็เออทําตามนั้นนะคะแล้วก็ไปต่อนะคะไปให้สุดเออนะคะเรียกแบบไปให้สุดเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยช่วงที่กวางเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนใหม่ๆน่าจะยังไม่รู้เนาะช่วงแรกๆที่กวางเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะก็มีเหมือนกันนะช่วงนั้นเป็นช่วงในร่วงเชื่องช่วงของการลงโฆษณานะคะที่กวางโดนแบนเฟซนะคะไป2 เฟซในการลงโฆษณานะนะคะแล้วก็ต้องสร้างใหม่นะครับตอนนี้มีทั้งหมด3 เฟสแล้วนะคะเพราะว่าเฟสแรกเนาะกำลังดีเลยนะคะกําลังแบบมาดีเลยนะคะหูยอดกําลังเข้าแบบปุ๊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 บเลยจู่ๆแบนกว้างแบบตกใจเอาแบนเหรอไม่เป็นไรเอาเอาวะสร้างใหม่ก็สร้างใหม่อ่ะก็ไปสร้างอีกเฟสหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําโฆษณาอีกนะคะก็อ่ะไปสร้างปุ๊บมาดีอีกเหมือนกันอุ้ยกำลังดีเลยโอ้ขยันขันแข็งเลยเราเอาอีกแล้วแบนสักอีกแล้วนะคะก็เลยบอกเอาจะแบนกับฉันเอามาเธอสู้มาฉันสู้กับเออนะคะก็เลยไปเปิดอีกเฟสหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะมีเฟสที่สามอีก1 เฟสที่เอาไว้สําหรับสร้างเพจสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพจนี้ก็อยู่ยงคงกระพันเลยนะคะเขาคงจะเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วแหละนะคะว่าเอออย่าไปแบนมันเลยนะคะให้เขาอยู่เป็นแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กวางก็เลยมีอีกเฟสหนึ่งที่เป็นเฟสที่สามของกวางนั่นเองที่อยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าเราเจออะไรนะอย่าแบบนี้เนาะถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่ๆนะคะแล้วมาเจออะไรลักษณะแบบนี้ก็เขาเรียกว่าทําต่อค่ะนะคะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะคะเพราะว่าก่อนจะบอกว่าถ้าเราหยุดเนาะอันนั้นหมายถึงเราอาจจะล้มเหลวเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วคําว่าล้มเหลวมันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีแต่คําว่าล้มเลิกเออนะคะถ้าเราล้มเลิกไปเราอาจจะล้มเหลวได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นล้มเลิกนะคะทําต่อค่ะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะสิ่งรอบตัวเราเขาจะเห็นความตั้งใจของเราเองนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะที่กวางได้เจอมานะคะในชีวิตเนาะที่แบบว่าเออมีขึ้นลงๆบ้างอะไรบ้างเนาะชีวิตมันก็ไม่ได้สวยหรูไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบตลอดนะคะก็มีขึ้นลงๆขึ้นลงๆก็เหมือนยอดของเราเหมือนกันนะนะคะก็มีขึ้นลงๆขึ้นลงๆเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกวางมีวิธียังไงนะคะในการที่จะต่อสู้นะคะกับสิ่งพวกเนี้ยที่เข้ามาบางทีมันมากระทบจิตใจเนาะนะบางทีมันมากระทบร่างกายเราเนาะเลยทําให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยล้าเพลียไม่เอาละไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่อาจจะเป็นความโชคดีของกวางที่เออกวางได้แบบมีที่ปรึกษาดีเอออย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเออพอเวลาเราเขาเรียกว่าไงเราเป็นแล้วเราจะเป็นแค่แบบเวลาสั้นๆเออนะคะแค่แบบแป๊บแป๊บแล้วเราไปต่ออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกับ3 วิธีนะคะที่สร้างพลังใจในเวลาที่ท้อแท้นั่นเองนะคะหลายๆท่านก็สามารถที่จะนําวิธีเหล่านี้ไปใช้ได้นั่นเองนะคะนะ3 วิธีเนาะก็จะมีวิธีแรกเลยนะคะนั่นคือมองหาคนที่ลําบากกว่าเราค่ะแล้วลองศึกษาชีวิตเขาให้ดีเออนะคะคือเราคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยแบบสุดละลำบากสุดละท้อสุดละเหนื่อยสุดละมันอะไรไม่รู้มันเข้ามาเยอะสุดละเออนะคะลองไปดูคนอื่นเขาว่าเฮ้ยเขามีลำบากเหมือนเราไหมแล้วเขาลำบากในที่เนี้ยเขาลำบากแค่ไหนแล้วเขาสู้แค่ไหนเออนะคะเราลองไปศึกษาชีวิตเขาดูนะกับวิธีที่สองนะคะนั่นคือคิดถึงคนที่รักเราแล้วลงมือทําให้เขามีความสุขทันที
เออนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะแล้ววิธีที่สามนะคะนั่นคือการฝึกอยู่เหนือความคิดคือการฝึกพลังจิตที่แท้จริงเออจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ละวิธีกันเลยนะคะวิธีแรกนะคะข้อสไลด์ต่อไปด้วยค่ะนะคะวิธีแรกนะคะที่กวางบอกเนาะว่ามองหาคนที่ลำบากกว่าเรานะคะแล้วลองศึกษาชีวิตเขาให้ดีนะคะวันนี้เนี่ยกวางนําเสนอมาสองท่านนะคะที่กวางได้ลองเข้าไปดูนะคะชีวิตของท่านเนาะทั้งสองท่านนี้เลยนะคะท่านแรกนะคะที่ทุกท่านเห็นเนาะเป็นพี่ผู้หญิงไม่พี่แหละอายุตอนนี้น่าจะน้อยกว่ากวางด้วยนะคะเป็นผู้หญิงเนาะนะคะก็คือคุณเพทายนะคะคุณแพรวนะคะเขาจะเรียกกันว่าคุณแพรวเนาะนะคะหรือบางท่านก็เรียกพี่แพรวน้องแพรวนะคะคุณแพรวเพทายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งท่านส่วนอีกหนึ่งท่านด้านขวาที่เป็นผู้ชายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีตกวีระดับโลกเลยนะคะอันนี้ชื่อคุณบีโธเฟนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูชีวิตเขาพร้อมๆกันนะคะว่าเขามาทําอะไรยังไงบ้างถึงทําให้กวางรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันอยากไปต่อนะฉันต้องแบบเออยังไม่อยู่ทุกแค่นี้นะอย่าท้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขอสไลด์ต่อไปค่ะอ่ะท่านแรกที่ทุกท่านเห็นในที่นี้นะคะอันนี้คือคุณแพรวเพทายจิตรคงพิพัฒน์นะคะกวางไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักพี่เขาไหมถ้าใครรู้จักพี่เขากดหนึ่งให้กวางนิดนึงถ้าไม่รู้จักกดศูนย์ให้กวางนิดนึงเออเนาะเราจะได้รู้กดศูนย์เนาะพี่บีเนาะนะคะน่าจะไม่ค่อยเยอะที่อาจจะมีคนที่รู้จักนะคะแต่วันนี้เราจะได้รู้จักเขาเออนะคะก็อันนี้นะคะก็คือคุณแพรวนะคะเพทายจิรคงพิพัฒน์นะคะพี่ผู้หญิงผู้หญิงท่านนี้นะคะเป็นนักเขียนสาวชื่อดังเออเป็นนักเขียนสาวชื่อดังนะคะเป็นนักเขียนนิยายนะคะเขาจะใช้นามปากกาว่าภาพิมลและพิมลภานั่นเองนะคะโดยคุณแพรวนะคะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่จําความได้เออนะคะทุกท่านลองคิดภาพตามว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่เขาเรียกว่าไงน่ากลัวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดขึ้นกับใครเนาะและต้องใช้รถเข็นนะคะตั้งแต่อายุ10 ปีนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะคุณแพรวท้อแท้กับชีวิตมากค่ะแต่ก็ไม่นานนะนะคะเพราะว่าคุณแพรวค่ะได้หนังสือเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อนะคะแล้วก็หนังสือทําให้เธอลืมสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจนะในการเป็นนักเขียนนะคะจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณแพรวเนาะทําให้วันนี้ค่ะคุณแพรวประสบความสําเร็จอย่างมากและได้เขียนหนังสือออกมาให้เราได้อ่านด้วยนั่นเองนะก็บอกเลยว่าหนังสือของคุณแพรวออกมาหลาย10 เล่มมากๆนะคะและณตอนนี้นะคะหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นนิยายนะคะชื่อว่าในวันที่ฝนพร่างพรายทุกท่านน่าจะคุ้นนะคะกำลังหยิบขึ้นมายกทำเป็นละครซึ่งตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ด้วยทางช่อง 3นะคะในวันที่ฝนพร่างพรายที่คุณแต้วกับมาริโอกำลังเล่นอยู่นั่นเองนะตอนนี้เนาะนะคะกวางก็เลยรู้สึกว่าหูยเออเขาแบบเขาแบบเอ้ยเขาทําได้อ่ะแล้วรู้ไหมว่าคือคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมคะหลายๆท่านเนาะนะคะน่าจะทราบว่าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะคือรวมไปถึงกล้ามเนื้อหายใจด้วยเนาะนะคะในที่นี้เนี่ยคุณแพรวนะคะขยับอะไรไม่ได้เลยนอกจากข้อนิ้วมือนอกจากข้อนิ้วมือกับการพูดนะคะพอเวลานอนก็ต้องมีการใส่ที่ช่วยหายใจค่ะเวลานอนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเขาเขียนนิยายได้ยังไงเออนะคะแล้วนิยายของเขานะกวางบอกเลยว่าไม่ใช่เล่มบางๆนะคะเล่มแบบหนาๆอย่างนี้เลยนะนะคะเล่มแบบไม่ได้บางเลยนะคะเล่มหนาๆเลยนะคะเขาใช้วิธีนี่แหละค่ะข้อนิ้วของเขาเนี่ยแหละค่ะเขาใช้บันทึกลงไปในมือถือของเขาเองนะคะช่วงแรกๆตอนนั้นน่ะเขาใช้บันทึกลงในมือถือเวลาก็เห็นภาพเขาเนาะเวลาที่เขานอนแต่เขาใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยแต่เขายังทํางานอยู่นะเขาก็ตะแคงเนี้ยค่ะเนาะตะแคงเนี้ยแล้วก็ใช้นิ้วข้อนิ้วเนี่ยค่ะกดตัวหนังสือไปเป็นบทนิยายของเขานั่นเองนะคะกว่าก็เลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอนะคะเราคิดว่าโหขนาดเราแค่พิมพ์ปกตินี่เรายังแบบเรายังเมื่อยเลยนะนะคะเรายังรู้สึกแบบเออเรารู้สึกแบบบางทียังผิดเลยนะคะผิดเยอะด้วยนะคะบางทีก็ยากไปอีกเนาะนะแล้วก็เลยบอกแล้วก็เล่นกำลังเล่นคำสุว่าโห
โอ้โหขนาดอันเนี้ยคือเขาใช้ได้แค่เนี้ยเขายังแบบยังสู้ชีวิตมาถึงขนาดนี้จนเขาแบบมีชื่อเสียงขนาดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบมันเปลี่ยนความคิดเราได้มันมันก็เปลี่ยน mindset ของเราได้ไปอีกนะเวลาที่เรารู้สึกแบบท้อท้อเหนื่อยล้าๆอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูคนที่เขาสําเร็จแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามีเรามีพลังเรามีกําลังใจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคนที่สองคนที่สองนะคะคนนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันคนนี้นะคะเบโธเฟนเนามะีใครรู้จักมั่งไหมเอ่ยรู้จักกฎหนึ่งไม่รู้จักกฎศูนย์เช่นเดิมค่ะนะคะมีใครรู้จักมั่งไหมพี่โฟบีหนูว่าแล้วพี่โฟบีต้องรู้จัก นะหนูว่าแล้วพี่โฟบีต้องรู้จักนะคะพี่จานอพินพี่โจก็รู้จักรู้จักกันหลายท่านเลยนะคะนะคะท่านนี้เนาะก็ชีวิตน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะนะคะรุดวิกแวนบีโธเฟนนะคะท่านเป็นบุรุษผู้เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์อันอัจฉริยะนะคะในเชิงของดนตรีนะคะเขามีแนวดนตรีที่แตกต่างจากแนวดนตรีทั่วไปในสมัยนั้นเนาะจนออกมาเป็นแนวดนตรีคลาสสิกนั่นเองนะคะที่ในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีผู้ที่ไม่มีผู้ใดนะคะที่รังสรรค์แล้วก็ต่างกล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นแนวดนตรีที่แปลกแยกนะคะแต่คีตกวีรายนี้นะคะมีความยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ความไม่ย่อท้อต่อเคราะห์กรรมที่ได้เกิดขึ้นกับร่างกายของเขานั่นเองนะคะนั่นคืออาการทางประสาทหูนั่นเองนะคะจนถึงขั้นดับสนิทนั่นเองนะคะบีโธเฟนนะคะผู้ที่ไม่เคยตายจากวงการดนตรีคลาสสิกนะคะได้สร้างเสียงเพลงนะคะอมตะระดับโลกเลยนะคะของเราเนาะเอาไว้ในให้แบบงดงามเลยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าหูของเขานะจะดับสนิทไปแล้วนั่นเองนะคะในประวัติของบีโธเฟนนะคะจริงๆแล้วประสาทหูเขาอะไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแต่ว่าเขามาเป็นในช่วงประมาณเริ่ม20กว่านั่นเองนะคะเริ่มมีอาการหูตึงบ้างแล้วนะคะช่วงก่อนหน้านั้นอะก่อนที่เขาจะมีอาการแบบเนี้ยนะคะบีโธเฟนอะประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วแหละนะคะทุกท่านทุกคนเขารู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วเรียกว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเลยนั่นเองแต่ว่าจู่ๆณวันหนึ่งเขามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเขานะคะก็คือมีอาการช่วงแรกหูตึงอาจจะได้ยินบ้างแต่ไม่เยอะมากนะคะก็ค่อยๆเริ่มเป็นช่วงแรกเลยค่ะเหมือนกันนะคะคุณบีโธเฟนนะคะมีการเขียนจดหมายเนาะเขียนจดหมายกึ่งเขาเรียกว่ากึ่งลาตายกึ่งแบบพินัยกรรมอย่างเงี้ยเนาะว่าแบบเหมือนแบบคือจะไม่อยู่แล้วจะอะไรเงี้ยก็เขียนเอาไว้ให้กับน้องชายนั่นเองนะคะแต่หลังจากนั้นเพียงแค่4วันค่ะเขียนใหม่เขียนร่างขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าท่านได้รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีการไปต่ออ่ะนะคะท่านก็เลยพลังเขาเรียกไงรักษาจิตใจของตัวเองนะคะจนจิตใจของตัวเองเข้มแข็งขึ้นนะคะเราก็เริ่มที่จะมารังสรรค์ดนตรีขึ้นมาใหม่โดยการประพันธ์เพลงขึ้นมานั่นเองเนาะณปัจจุบันนี้นะคะเพลงของท่านก็ยังดังอยู่เนาะนะคะจะเป็นเพลงแบบที่แบบมีชื่อเสียงนะตอนนี้เนาะที่คนยังใช้อยู่ก็คือมีซิมโฟนี5กับซิมโฟนี9นะคะซึ่งกวางได้ไปฟังแล้วปกติกวางจะไม่ได้ฟังเพลงพวกนี้เลยอย่างมากเราก็พี่เบิร์ดเนาะนะคะพี่เบิร์ดอะไรนะซิลลี่ฟูลหรือว่าอะไรอ่ะบอยพีซเมเกอร์ตูนบอดี้สแลมอะไรอย่างนี้เนาะอายุยุคดีกว่าอย่างนี้นะคะแต่พวกเพลงคลาสสิกพวกนี้ฟังไม่ค่อยได้ฟังเลยแทบจะไม่ได้ฟังเลยดีกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งฟังไม่เป็นนะคะมันเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีความไพเราะแบบไหนหรอฟังไม่เป็นแต่ว่าฟังได้เข้าไปศึกษาชีวิตของท่านน่ะแล้วกวางได้ฟังนะคะแล้วพอกวางได้ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คนที่เขาหูหนวกจริงๆหรออ๋อพี่บีเล่นเปียโนเพลงของท่านตั้งแต่เด็กๆอ๋อค่ะเพราะนะคะพี่บีกวางว่าพอแล้วพอกวางได้ฟังแล้วรู้สึกแบบเพราะว่ามีแบบบางช่วงบางตอนรู้สึกแบบพึ่งเขิมอะนะคะบางช่วงบางตอนของเพลงยิ่งเป็นซิมโฟนี9รู้สึกแบบพึ่งเขิมขึ้นมาแบบเฮ้ยโอ้โหแค่เพลงเราก็รู้สึกแบบอย่างนี้แล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยขนาดท่านแบบว่าประสาทหูไม่ได้ยิดไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนะคะแต่ท่านก็ยังมีความอุตสาหะเพื่อที่จะแต่งเพลงแล้วบอกเลยว่าเพลงพวกเนี้ยดังมากๆนะคะหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าซิมโฟนีเป็นแบบไหนเป็นแบบที่เป็นวงคล้ายๆออร์เคสตราเนาะนะคะแล้วก็จะมีคนที่เขามีเขาเรียกไงเป็นคนคุมวงเนาะที่เขาเรียกว่าอะไรคะวาทยากรไหมหรือว่า
คอนดักเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เขาจะแบบคอยควบคุมเนาะนะคะแต่ละส่วนเนาะให้แบบให้เพลงนั้นแบบไปได้อย่างเงี้ยนะคะน่ะจะเป็นแบบนั้นกวางก็เลยเข้าไปฟังเขาจะมีแต่ดนตรีอย่างเงี้ยนะคะคือกวางก็เลยทึ่งตรงที่เขาว่าเอ้ยทําไมเขายังถึงที่ยังสามารถที่จะแต่งเพลงพวกเนี้ยได้จนวาระสุดท้ายของท่านนะคะคือท่านใช้เขาเรียกว่าไงอะเวลาที่ท่านจะแต่งอะค่ะท่านแนบเอาหูแนบคือยังมีที่ได้ยินบ้างท่านก็แนบไปสุดเปียโนเลยนะคะเพื่อให้ท่านได้ยินนะคะพอหลังจากที่ไม่ได้ยินแล้วค่ะท่านก็เลื่อยขาเปียโนออกนะคะเพื่อให้เปียโนลงมานะคะที่พื้นเนาะเพื่อให้ได้รับการสั่นสะเทือนอะท่านจะรู้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนตรงนั้นนะคะในการที่จะแต่งเพลงกวางก็เลยบอกโอ้โหคือแบบนะคือชีวิตมันต้องไปให้สุดจริงๆนะคะขนาดเนี้ยคือเขาแบบประสาทหูเขาก็ไม่ได้ยินแล้วนะคะเขายังสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงได้แบบเขาเรียกว่าเป็นตำนานได้แบบขนาดนี้เลยนะคะณปัจจุบันนี้คือท่านนี้นี่น่าจะ200 กว่าปีละ100 กว่า 200 ปีแล้วนะคะนะคือเขาก็ยังมีเพลงท่านก็ยังเป็นตำนานอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟังได้ดูแบบทุกท่านเหล่านี้กวางก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ละจะท้อได้ไงเรานี่แบบแค่แบบคลิปผมของทุกท่านเลยเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบดังเปรี้ยงปร้างเหมือนกับทุกท่านแต่เพียงแค่ว่าเราทําในหน้าที่ของเราให้ดีให้เต็มที่นะคะให้ดีให้เต็มที่ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไปแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะมีกําลังนะคะในตรงนั้นที่จะทําไปมีรายได้นะคะที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้โดยที่แบบว่าเราไม่ขัดสนใดๆแค่นั้นเองนะคะเราต้องการแค่นั้นเองนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องดังเหมือนพวกท่านก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราได้ดูชีวิตเขาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วแหละนะคะพอดูแล้วรู้สึกแบบว่าฉันต้องวิ่งไปอัดวิดีโอเลยนะฉันต้องวิ่งไปไลฟ์เลยนะอย่างเงี้ยนะคะคือหยุดนิ่งไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เลยเป็นวิธีแรกนะคะเป็นวิธีแรกนั่นเองที่กวางใช้เนาะในการที่จะมากระตุกต่อมตัวเองเวลาที่เราเหนื่อยๆท้อๆล้าๆเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรมารบกวนเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะวิธีแรกนั่นเองเนาะเราก็คือไปเขาเรียกว่าไปดูคนอื่นที่เขาลำบากของเราแล้วเราศึกษาชีวิตเขาให้ดีนั่นเองนะคะว่าเป็นยังไงนะเขาลำบากเท่าเราไหมนะคะถ้าเขาไม่ได้ลำบากเท่าเราเขาลำบากมากกว่าเราเนี่ยแล้วเราแค่นิดเดียวเศษเสี้ยวเขาอะจริงอย่าท้อจคะ่ะทำเสียงนะคะก็ดีจะทำเสียงเพลงของเขาทุกคนต้องรู้จักแน่เลยเพคล่ะงของบีโธเฟนน่ะค่ดะังด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 ังเพลงเนี้ยค่ะเพลงของเขาใช่ค่ะพี่บีพอพี่บีทำมาเออนึกถึงเลยแล้วนึกออกนไึหมกถึงเพเลลงยนี้นะนึกออกเลยนึกออกเลยเอคอ่ะถ้าว่าเด็กๆเนี่ยเล่นเปียโนเนี่ยก็ต้องเล่นเพลงนี้กันทุกคนน่ะดัง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 เนี่ยแหละค่ะเพลงของบีเนโธี่ยเฟค่ะนหลายๆคนนึกออกกันหมดเลยค่ะพี่บีทุกคนตอนแรกอาจจะแบบว่าเอ้ยใครหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอพี่บีแบบมาทํานองเนี้ยทุกท่านแบบนึกออกกันหมดเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะพี่บีนะคะสําหรับตัวอย่างดีๆนะคะเนาะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเนาะนะคะเป็นการสร้างพลังใจเนาะปลุกพลังใจของเราขึ้นมานะเวลาที่เรารู้สึกแบบท้อๆเหนื่อยๆล้าๆนะคะเราไปดูทุกท่านแบบเนี้ยนะคะบุคคลเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะมาช่วยเราได้นะมาสร้างพลังใจให้กับเราได้นั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแรกแล้วนะคะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีแรกเลยในการที่กวางใช้เนาะที่จะมาสร้างพลังใจนะคะให้กับตัวของกวางเองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองมาดูกันนะคะวิธีที่สองนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่กวางคิดว่าหลายๆท่านนะคะใช้อยู่นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่แบบเบสิกด้วยนั่นเองนะคะคือจะบอกว่าวิธีนี้กวางใช้มาตั้งแต่กวางเข้ามาอยู่ในเจลใหม่ๆเลยนะคะวิธีเนี้ยจะเป็นวิธีแบบเขาเรียกว่าติดเ
กับตัวเราไปตลอดเลยนะเด็กนะคะนั่นคือคิดถึงคนที่รักเราแล้วลงมือทําให้เขามีความสุขทันทีนะคะคนที่รักเราแล้วเราก็รักเขานะคะในที่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากผู้หญิงท่านนี้นะคะที่อยู่ในรูปที่ทุกท่านเห็นกันแม่เองนะคะนั่นคือคุณแม่ของกวางนั่นเองนะคะที่หลายๆท่านก็รู้จักนะคะท่านก็ไปเที่ยวกับเรามาประมาณ2 ทริปแล้วนะคะนั่นหลายๆท่านจะรู้จักนะคะกับคุณแม่ของกวางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะนะคะพอเวลาเรารู้สึกเหนื่อยๆท้อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราทําอะไรไปเราแบบอย่างเงี้ยเราถ้าเรานึกถึงคนที่เขารักเราเนาะนะคะเราอยากให้เขามีความสุขเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากเห็นรอยยิ้มเขาอะไรเงี้ยนะคะอะไรเราก็เนี่ยเวลาท้อๆก็นึกถึงเนี่ยนะคะหน้าแม่จะผุดขึ้นมาเลยทันทีนั่นเองนะคะก็เวลาที่กวางทําหลายๆอย่างเนาะช่วงนี้อย่างที่กวางบอกนะว่ากวางเริ่มมาลงติ๊กต็อกเพิ่มมากขึ้นเนาะเริ่มไลฟ์เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะทางติ๊กต็อกนะคะขอสไลด์ถัดไปนิดนึงค่ะนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลงไลฟ์ในติ๊กต็อกนะคะหรือว่าลงไลฟ์ในYouTube นะคะแล้วก็เพจ Facebook ของกวางเนาะถ้าใน TikTok นะคะกวางก็จะไลฟ์นะคะทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เนาะอันนี้คือว่างจากงานประจำนะคะเราก็มาทำเนาะกวางยังไม่ทำ full time นะคะกวางมีงานประจำของกวางด้วยเนาะนะคะแล้วก็ทุกๆวันเสาร์ค่ะนะคะกวางก็จะมีไลฟ์ผ่านในตัวของ YouTube กับเพจด้วยนั่นเองอันนี้จะคือจะไลฟ์ทีเดียวเลยผ่านพริซึมไลฟ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรเขาเพิ่มมาให้เราได้แบบเราสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีอยู่กับตัวนะคะจะไม่ทําหรอนะคะจะไม่ทําหรอเพราะฉะนั้นเราก็ทํานะคะก็จะมีทั้งไลฟ์ด้วยทิกตอกนะคะทางทิกตอกเอ้ยแล้วก็ในตัวของ YouTube เพจนะคะแล้วก็มีลงวิดีโอเพิ่มนะคะในตัวของทิกตอกเนาะนะคะแล้วก็ในตัวของ YouTube ด้วยนั่นเองนะคะก็มีทั้งตัดต่อนะคะตัดต่อที่เราไลฟ์แล้วนะคะไปตัดต่ออาจจะได้สักประมาณวิดีโอเพิ่มมานะคะแล้วเราอยากได้วิดีโอไหนเพิ่มนะคะนะคะพี่บีของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่สม่ําเสมอเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ต้องยกย่องนะคะพี่บีนั่นเองนะคะแล้วก็คือถ้าอันไหนที่กวางอยากได้เพิ่มนะกวางก็จะไปอัดวิดีโอเพิ่มนะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้เนาะว่าถ้าช่วงที่เราว่างเยอะเราก็อาจจะอัดไปสัก5 ถึง 10วิดีโออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเวลามีน้อยอะไรเงี้ยก็จะอัดสัก3ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อัดวิดีโอเพิ่มไปเนาะแล้วนอกจากการไลฟ์แล้วการอัดวิดีโอไว้แล้วนะคะก็ยังมีอย่างอื่นอีกเนาะนะคะก็ขอสไลด์ถัดไปค่ะพี่โจนะคะนอกจากมีอย่างอื่นแล้วนะคะกวางก็ยังมีนําสื่อต่างๆพวกเนี้ยนะคะที่เราได้ทําไว้นะคะนอกจากที่เราจะไลฟ์แล้วนะคะตัดแต่งวิดีโอต่างๆแล้วเนาะเรายังสามารถที่จะเอาไปลงในช่องทางอื่นได้ด้วยนะคะกวางก็เอาไปลงไทม์ไลน์ของ LINE OA เนาะนะคะแล้วนอกจากเอาไปลงไทม์ไลน์ของ LINE OA แล้วคือกวางจะตั้งเวลาเอาไว้นะคะแล้วก็มีลงบอดแคสต์เนาะบอดแคสต์ก็คือก็ตั้งเวลาไว้เช่นเดียวกันเนาะนะคะก็ทั้งเพจตัวเองนะคะก็ตั้งเวลาไว้เนาะ YouTube ก็ตั้งเวลาเอาไว้นะคะก็ทําตั้งเวลาไว้ถ้ามีเวลาเยอะก็จะตั้งสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก็บเอาไว้เนาะหรือถ้าเวลาไม่ได้เยอะมากนะคะเวลาเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกว่าก็สักอาทิตย์นึงไหมอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาเราค่อยมาทําเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้แบบเราจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อนั่นเองนะคะก็มีหลายๆส่วนที่ทําเอาไว้นั่นเองเนาะก็อย่างไลน์โอเอเนาะเราก็จะดีนิดนึงตอนนี้ก็คือมาตั้งบอร์ดแคสต์ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่ามีตั้งสเตตเมสเซจเอาไว้เนาะรอคนใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเราก็แต่ว่าเราก็ต้องบอร์ดอยู่นะเพื่อเราจะได้เขาเรียกไงยังเก็บฐานลูกค้าเก่าของเราไว้ด้วยอย่างเงี้ยเนาะบางทีเขาแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้บอร์ดอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยอยู่ไหนหน้าวันนี้ก็หาเราไม่เจอแล้วก็บอร์ดให้เขานิดนึงนะครับเผื่อเขาจะได้แบบอ้าวเจอแล้วสั่งเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขานะอย่าลืมเขาด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะก็เป็นหลายๆอย่างที่กวางทำควบคู่กับงานประจําของกวางไปด้วยนั่นเองถามว่าเราเคยเหนื่อยเคยท้อไหมก็มีนะคะมันก็มีบ้างอยู่แล้วแหละนะคะเวลาที่เราแบบทําอะไรหลายๆอย่างเยอะๆนะคะหลายๆอย่างรวมๆกันเนี่ยก็มีนะคะมันก็มีบ้างที่แบบอาจจะแบบว่าเขาเรียกไงอะแบบเขาเรียกไงแบบอะไรกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบเรารู้สึกแบบอย่างเงี้ยบางทีเรามีนะคะถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็คนเนาะก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็พอเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนึกถึงเฮ้ยเอาแม่เนาะแม่เรายังแบบยังไม่ได้สบายเลยอย่างเงี้ยเนาะแม่เรายังตัวอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดพอเวลาจะรู้สึกแบบเนี้ยจะคิดถึงเนี่ยคิดถึงแม่ตลอดนะคะแล้วมันก็แบบมันก็จะเด้งขึ้นมาอ่ะเอาวะอ่ะ
อัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เนี่ยค่ะก็นึกถึงคนที่เราแบบที่เรารักนะคะนึกถึงคนที่เรารักเขารักเรานะคะเราก็สามารถที่จะมีพลังฮึดนะคะสู้เนาะอย่างถ้าใครที่เราจะเห็นชัดๆนะคะอย่างแม่ป้อมเองเนี่ยก็จะน้องตะเกียงเนาะคือใครก็ได้ค่ะทุกๆท่านนะคะคนที่เรารักคนที่รักเราไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเนาะหรือใครก็ได้ที่อาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักแต่เขาเคยช่วยเหลือเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีการตอบแทนเขาอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคือใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออเราต้องทําเพื่อเขานะเออนะคะมันก็เลยจับทําให้เรามีพลังขึ้นมาเนาะอย่างของแม่ป้อมเนาะก็คือน้องตะเกียงอย่างเงี้ยนะคะก็โอ้แม่ป้อมก็สุดพลังเหมือนกันเออนะคะเนี่ยก็อยากให้แบบน้องตะเกียงเราไปให้สุดจริงๆนะคะเดี๋ยวพี่ป้อมก็เต็มที่เออนะคะอย่างพี่โบบีก็เหมือนกันเนาะพี่โบบีก็เคยบอกเอาไว้เนาะน้องทอดใช่ไหมคะน้องทอดน้องเนาะน้องเทมเออนะคะที่แบบว่าเออเราก็ต้องอยู่เพื่อเขาไปอย่างเงี้ยเราก็มีพลังใจเนาะพี่บีก็มีพลังใจเพื่อที่จะฮึดเนาะฉันจะต้องแบบแข็งแรงตลอดเพื่อที่ฉันจะได้ดูแลลูกฉันไปตลอดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือพลังใจดีๆนะคะที่ทําให้เราฮึดนะคะสู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะถึงแม้ว่าเออบางทีบางสายทางเราอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีกําลังใจแบบดีๆแบบเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปต่อได้เนาะถ้าใครท้อๆเหนื่อยๆนะคะก็ลองดูนะกับวิธีที่สองนี้นะคะนะรวมกับวิธีที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยมาปลุกพลังใจของเราค่ะนะคะให้เรามีกําลังนะคะที่เราจะไปต่อนั่นเองเนาะในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อในการที่เราจะทําอะไรต่อนั่นเองนะคะเนาะอย่างวิธีที่สองถ้าบางท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเนาะก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะเราได้ทํางานเพื่อคนอื่นลองนึกภาพตามฝั่งนะถ้าเราได้ทํางานเพื่อคนอื่นค่ะเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเท่าเออนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทํางานแค่ตัวเราเองเนี่ยพลังเราจะหมดอย่างรวดเร็วนะลองนึกดูนะคะจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทําเพื่อใครเราจะหูหึ่งหึ่งมากนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องทําเพื่อตัวเองอย่างเช่นแบบไม่เหนื่อยละไม่เอาละพอละเนี่ยพลังมันจะหมดทันทีนะคะถ้าเราจะรู้สึกแค่ตัวของเราเองแล้วเราจะไม่รู้สึกถึงคนอื่นนะคะเราจะรู้สึกแบบพลังหมดหวบเลยนะคะแบบหมดแล้วเหี่ยวห่อเหี่ยวไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงคนอื่นแล้วเราทําเพื่อใครนั่นเองนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวกวางจะยกสถานการณ์หนึ่งขึ้นมานะคะแล้วทุกท่านลองคิดดูว่าในสถานการณ์เนี้ยนะคะเราควรที่จะเลือกทําสถานการณ์ไหนมากกว่านะคะอย่างเช่นมีแมวส้มเออนะมีแมวส้มสัก5 ตัวปอเช่นี่แหละนะคะแมวส้ม5 ตัวเนาะเขาก็จะแบบอบอิ่มอบอิ่มหน่อยเนาะนะคะดูมีน้ำมีนวลเนาะ5 ตัวเลยค่ะนะคะมีคนมาสั่งให้เราทําอาจจะเป็นโจรก็ได้นะคะเอออาจจะเป็นโจรก็ได้นะคะเขามาสั่งให้เราทํานะเขาบอกว่าให้เราอุ้มแมวเออเราแมวปอเช่เนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าปอเช่คืออะไรเป็นแมวส้มค่ะเป็นแมวส้มที่แบบว่าตัวกําลังเขาเรียกไงกำลังดีนะคะอบอิ่มนะมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องอุ้มเขา5 ตัวอ่ะมีปอเช่5 ตัวเนี่ยนะคะเราก็อุ้มไว้ต้องอุ้มไว้เขาบอกว่าโจรเขาสั่งเรานะว่าให้อุ้มเอาไว้นะนะเป็นเวลา1 ชั่วโมงนะคะถ้าใน1 ชั่วโมงเนี้ยมีแมวตกลงมานะคะมีแมวตกลงมาข้อแรกเลยเขาให้เราเลือกข้อแรกนะคะถ้ามีแมวตกลงมาเราจะโดนเอาเขาเรียกไงเอาไม้ขนไก่เนาะไอเนี้ยยีที่ปลายเท้าเราค่ะถ้ายีที่ปลายเท้าเราจะรู้สึกแบบจั๊กจี้ใช่ไหมเราจะรู้สึกทนไม่ได้ใช่ไหมกับที่ข้อที่สองนะคะเขาให้เราเลือกเนาะกับข้อที่สองก็คือถ้าแมวตกนะคะถ้าแมวตกลงไปแม้ตัวเดียวนะเขาจะเอาเราเนี่ยไปปล่อยปลาไปปล่อยป่าเออไปปล่อยป่าที่ไหนก็ได้สักที่นึงที่มันไกลๆลึกๆอย่างเงี้ยนะคะกับอีกทางหนึ่งนะคะให้เขาให้เราเลือกว่าถ้าเกิดเราอุ้มไว้เนี่ย1 ชั่วโมงเนี่ยนะคะแล้วมีแมวตกลงมาเนี่ยเราจะถูกฆ่าแล้วเราถูกฆ่าไม่พอนะเราจะเขาจะตามไปฆ่าพ่อแม่เราคนที่เรารักญาติพี่น้องเราเออนะคะเป็นทุกท่านจะเลือกทางไหนนะคะเป็นทุกท่านจะเลือกทางไหนนะคะ1 2 หรือ 3เออนะคะพิมพ์มาได้นะคะจะ1 จะ 2หรือว่าจะ3ก็ได้เออนะคะลองเลือกดูว่าเราจะเลือกทางไหนนะคะถ้าเป็นกวางก่อนจะเลือกอย่างที่สามนะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่เราคนเดียวแล้วแหละ
นะคะถ้าเกิดว่าเราทําตรงนั้นอะถ้าเราทําแมวตกลงไปเนี่ยจะไม่ใช่เราคนเดียวละจะมีญาติพี่น้องเราจะมีพ่อแม่เรานะคะจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีหลายๆคนที่เรารักอะจะต้องโดนไปกับเราด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกวางนี่จะแบบจะอุ้มปอเช่ห้าตัวเนี่ยไว้แบบโอ้โหสุดพลังเลยต่อให้แขนจะหักต่อให้แบบหลังจะดอกยังไงกวางก็จะอุ้มเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้แมวน่ะปอเช่แมวส้มเนี่ยตกไปเลยสักตัวเดียวนะคะหนักมาก7 โล1 ตัว7 โล5 ตัวก็35 โลนะคะเบาๆนะคะ35 โลเหมือนอุ้มเด็ก1 คนเออนะคะเราจะอุ้มไว้ต้องอุ้มให้สุดพลังเลยนะคะไม่ให้อ่ะเขาเรียกไงไม่ให้เด็กนั่นอ่ะแต่ไม่ให้เด็กสิไม่ให้แมวส้มนะตกลงไปเลยนะคะมีคนบอกว่าอุ้มปอเช่5 ตัวไม่ไหวถ้าไม่ไหวเราโดนแน่นะคะต้องโดนอะไรแน่หนึ่งต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะคะนะเพราะฉะนั้นนะกวางจะเลือกอย่างที่สามนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ากวางสามารถที่จะอุ้มไว้อย่างนั้นได้ตลอดคือจะตัวกวางเองก็จะรอดไม่ใช่แม้กับตัวกวางเองนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรกวางก็จะรอดด้วยนั่นเองแต่ถ้ากวางเลือกทั้งสองทางแรกเนี่ยคือกวางรอดคนเดียวไงนะคะคือเหมือนมนุษย์เราทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวอะนะคะเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเออนะคะเพราะฉะนั้นน่ะนะคะการที่เราต้องหาหัวใจไปโดนทำนั่นไม่ต้องรอนะคะพี่โจกําลังน่ารักเออนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีเดิมพันนะคะหรือเรามีภาระเนี่ยนะคะมันเหมือนเรามีพลังค่ะนะคะก็คือว่าเดิมพันเท่ากับพลังนะคะภาระก็เท่ากับพลังเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรที่ต้องมาเดิมพันหรือมีอะไรที่เรามีภาระอยู่หรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบมีพลังที่จะต้องทําต่อที่จะต้องสู้ต่อทําไปต่ออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะมีตัวอย่างหนึ่งเนาะที่กวางจะพูดให้ทุกท่านฟังนะคะอันนี้จะเป็นหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเขาได้สัมภาษณ์เขาได้สัมภาษณ์ในหลวงของเราเนาะรัชกาลที่9นั่นเองนะคะท่านสัมภาษณ์เนาะท่านถามว่าขอกราบบังคมทูลถามนะคะท่านกราบบังคมทูลถามในหลวงรัชกาลที่9ของเราว่าเคยทรงเหนื่อยท้อบ้างหรือไม่เออนะคะแล้วในหลวงของเรานะคะท่านตอบว่าความจริงนะมันน่าท้อถอยอยู่หรอกนะคะบางเรื่องมันก็น่าท้อถอยแต่ว่าฉันท้อไม่ได้นะคะเพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินนะคะนะคะเออเนาะพี่โจจำได้นะคะแล้วท่านบอกว่าเดิมพันของท่านสูงเหลือเกินนะคะเดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมืองคือความสุขของคนไทยทั่วประเทศโอเคนะคะนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่กวางเขาเรียกว่านํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังกันนั่นเองนะคะก็คือเนี้ยนะคะก็ถึงได้เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่กวางจะสื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าการที่เรามีเดิมพันนะคะมีภาระอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเราจะรู้สึกมีพลังนะคะแล้วจากสัมภาษณ์เนี้ยทุกท่านจะเห็นเลยว่านะคะเดิมพันของท่านเยอะจริงๆนะคะใช่ค่ะพี่โจเนาะเดิมพันของท่านคือบ้านเมืองแล้วก็ประเทศไทยของเรานั่นเองเนาะนะคะก็นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นวิธีที่สองนะคะที่เราสามารถที่จะใช้ได้ด้วยนั่นเองนะคะก็คือเราคิดถึงคนที่เรารักเนาะคิดถึงคนที่รักเรานะคะแล้วเราก็ทําให้เขาค่ะมีความสุขทันทีต้องทันทีด้วยนะเอออย่าปล่อยเวลาไว้ค่ะต้องทันทีนะคะต้องทันทีเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่สองนะคะวิธีดีๆนั่นเองนะที่กวางก็นํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะต่อไปค่ะวิธีที่สามนะคะกวางขอสไลด์ด้วยค่ะพี่โจวิธีที่สามนะคะอันนี้นี่เป็นวิธีที่เขาเรียกว่าการฝึกอยู่เหนือความคิดคือการฝึกพลังจิตที่แท้จริงนะคะคือการฝึกพลังจิตที่แท้จริงถ้าท่านพลังจิตที่แท้จริงในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องยกวัตถุนะไม่ใช่นะนะคะหรือว่าเราปัดมือปุ๊บแล้วของจะกระจายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเราไม่ใช่แบบนักแสดงสตาร์วอร์สเออไม่ใช่แบบนั้นนะนะคะแต่เป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะกวางลองให้ทุกท่านถ่ายง่ายๆนะคะว่าเราคิดว่าอะไรที่สําคัญมากกว่าน้ําและอาหารที่เราทานอยู่เออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะเออลองทายกันดูเล่นๆนะคะอย่างอาหารอย่างน้ําเนาะอย่างน้ําและอาหารอย่างน้ําเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอ่อ3-4 วันเนี่ยเราก็อาจจะไม่รอดเนาะเนี่ยอาจจะตายได้นะคะแต่ถ้าเป็นส่วนอาหารถ้าเราไม่ได้กินสักอาทิตย์
หรือเป็นเดือนเนี่ยเราก็ยังอยู่ได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของน้ําและอาหารที่เราให้ความสําคัญนะคะแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราอาจจะไม่ได้โฟกัสเขานะคะสิ่งเนี้ยแค่เราขาดไปเพียงอากาศใกล้เคียงแล้วค่ะใกล้เคียงหายใจถูกต้องนะคะนะคะเพียงแค่เราขาดไปเพียงแค่5 นาทีนะคะหรือ10 นาทีเนี่ยเราตายได้เลยนะคะนั่นคือลมหายใจถูกต้องค่ะนะคะโอ้อันนี้นี่ให้ดอกไม้ให้เลยนะคะสําหรับคนที่ตอบถูกนะคะนั่นคือลมหายใจของเรานั่นเองค่ะบางครั้งเราอาจจะลืมโฟกัสเข้าไปเราอาจจะลืมเข้าไปว่าเขามีความสําคัญยังไงกับเรานะคะแล้วทุกท่านคิดว่าเราหายใจกันวันละกี่ครั้งนะคะเห็นอยู่นะคะหลายๆท่านอาจจะกดเสิร์ชหา Google นะคะอาจจะมีกําลังเสิร์ชหากันอยู่นะลองคิดดูว่าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณเนาะเราหายใจกันประมาณกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะต่อวันนะคะลองคิดดูง่ายๆนะคะนะอ่ะเฉลยนะเฉลยเลยดีกว่านะคะอ่ะนะคะเราก็จะหายใจกันประมาณวันละประมาณ20,000ประมาณนี้นะคะเฉลี่ยนะประมาณ20,000หรือ20,000อัพอย่างเงี้ยนะคะเฉลี่ยแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะมันมหาศาลมากนะคะนะคะคือลมหายใจของเราอ่ะมันมหาศาลแล้วมันก็เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเรายังมองข้ามอยู่แล้วเราไม่ได้โฟกัสเขาอะค่ะลมหายใจของเรามันมีเยอะจนเราแบบเราจะไม่ใช้เขาสักหน่อยหนึ่งเลยหรอนะคะเราลองใช้เขาดูสักนิดหนึ่งไหมนะคะเราแบบอย่าไปใช้แค่แบบหายใจแบบสั้นๆเข้าๆออกๆแค่นั้นนะคะคือเราลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้สุดอะค่ะนะให้แบบให้มันลึกๆให้สุดนะลองดูนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทุกท่านก็จะได้เห็นเหมือนกันนะคะว่ากวางก็สูดลมหายใจเข้านะในวิธีที่สองที่ช่วงสุดท้ายนะคะก็พยายามนะคะเราพยายามเราสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะในเวลาที่เรารู้สึกท้อๆเหนื่อยเหนื่อยนะคะหรือว่าเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะคะพอเราได้หายใจลึกๆอะค่ะเหมือนกับประมาณว่าจิตของเราเหมือนได้ทำสมาธิเนาะนะคะเราได้เอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้ก็มีหลายท่านที่พูดถึงเหมือนกันเนาะอย่างล่าสุดก็พี่นิกก็เช่นเดียวกันก็ได้พูดถึงเหมือนกันในเรื่องของตรงนี้นะคะเพราะว่าก็คิดว่าอันนี้ถ้าเรากลับมาใช้จริงๆอ่ะมันใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็คิดว่าก็หลายๆท่านก็น่าจะใช้อยู่เช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนเป็นการที่เราได้ฝึกสติของเราไปในตัวนะคะเวลาที่เราแบบสูดลมหายใจเข้าลึกๆเราจะแบบกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นะคะอะไรที่เรากดโกรธเหนื่อยๆท้อๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าเราจะแบบจะเหนื่อยจะท้อจะปวดหัวนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยนะให้เราสูดลมหายใจเข้าแบบลึกนะคะเราจะสามารถที่จะใช้ลมหายใจของเราค่ะเปลี่ยนจิตใจของเราได้เนาะเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนสมองของเรานะคะเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองข้ามเข้าไปนะคะลองดูนะคะลองทำดูเนาะการที่เราฝึกอยู่เหนือความคิดนะคะคือพลังจิตที่แท้จริงนั่นเองเนาะเมื่อไหร่นะคะที่เราอยู่เหนือความคิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดลบความคิดท้อความคิดเหนื่อยความคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะคะความคิดว่าตัวเองจะไม่ไหวนะคะความคิดว่าตัวเองจะล้าความคิดหงุดหงิดนะคะความคิดเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่เหนือมันได้นะคะเหนือความคิดพวกนี้นะคะก็คือพลังจิตที่แท้จริงนั่นเองนะคะอย่างที่กวางบอกว่าพลังจิตในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าเราแบบยกสามารถยกวัตถุได้อะไรอย่างนี้เนาะไม่ใช่แบบว่าปาดนิ้วไปจิ้มนิดนึงแล้วแบบวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่กระจกกระจายหมดอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่เป็นแบบนี้แหละค่ะคือการที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราเอาจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันเนาะเราก็จะมีสติมากขึ้นเราจะมีปัญญามากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่เราทําแบบขาดสตินะคะหรือขาดปัญญาเนาะทุกอย่างมันจะไม่ดีไม่ได้ผลล้มเหลวนะคะอย่างเช่นง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่าเราอะค่ะทำงานของเราอยู่หรือจะเป็นพัฒนาเนี้ยแหละค่ะเราทําแต่เราต้องรู้กําลังของเราด้วยนะนะคะแล้วอย่างกว้างเนี่ยทั้งไลฟ์ด้วยทำวิดีโอด้วยตัดต่อวิดีโอด้วยต่างโพสต์ด้วยทํางานประจําด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราต้องทําแต่เพียงแค่ว่าเราต้องรู้ลิมิตของตัวเรานะ
นะคะคือพลังใจเราเยอะมากเนาะพลังใจเราเยอะมากเลยนะคะแต่เราต้องรู้ลิมิตของตัวเรานะไม่ใช่เราทำแบบบ้าระห่ำเลยแต่ไม่มีสติขาดสติอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนถ้าแบบว่าฉันต้องวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งมาราธอนนะวิ่ง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 คือแบบวิ่งแบบบ้าระห่ำเลยอะไรเงี้ยบางทีถูกรถชนตายได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าทําแบบนั้นอย่าทําอะไรที่เกินตัวนะคะเราต้องทําแบบมีสติแล้วก็มีปัญญาด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นวิธีที่สามนั่นเองนะคะที่จะช่วยให้ทุกท่านนะคะได้มีพลังใจนะคะดีๆเนาะในเวลาที่เรารู้สึกท้อๆในเหนื่อยเพลียไม่ไหวไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสามวิธีดีๆนะคะที่กวางมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะกวางขอสไลด์ต่อไปค่ะพี่โจนะคะแล้ววันนี้เนี่ยกวางก็มีเป็นคําสอนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคําสอนที่พอกวางได้ฟังแล้วอะค่ะกวางรู้สึกว่าอืมมันจริงนะนะคะอันนี้เนี่ยกวางเอามาจากคุณกวางเข้าไปฟังนะคะคุณไลออนเดลิเวอรี่นะคะเขาพูดถึงคําสอนนี้นะคะเขาพูดว่าคำสอนนี้นะคะเขาสอนไว้ว่าสถานการณ์ในโลกนี้นะคะไม่เคยสนใจคุณไม่ว่าคุณจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่นะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่มีใครสนใจคุณเลยนะคะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบความรู้สึกนั่นเองนะคะอันนี้นะเป็นคำสอนแบบศักดิ์สิทธิ์นะคะของปรัชญาสโตอิกนั่นเองนะคะซึ่งก็ฟังแล้วมันโอเคมันใช่นะคะคือบางครั้งค่ะโลกก็ไม่สนใจนะคะว่าปัญหาที่คุณเจอค่ะมันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะบางทีคนรอบข้างก็ไม่อาจสนใจนะคะว่าคุณจะเจ็บปวดขนาดไหนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่ต้องรับผิดชอบนะคะผลลัพธ์หรือสถานการณ์ทั้งหมดในชีวิตค่ะคือตัวของเราเองนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่หรือเจ็บปวดเจียนตายขนาดไหนคุณมีแค่ทางเลือกเดียวค่ะคือพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทำตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นให้ได้นะคะนั่นคือทางเลือกเดียวที่คุณมีนั่นเองนะคะและนี่ก็คือข้อคิดจากปรัชญาสโตอิกนะคะสถานการณ์ไม่เคยสนใจจิตใจของคุณนั่นเองนะคะและอันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะ3วิธีนะคะที่ช่วยสร้างพลังใจนะคะในเวลาที่เราท้อแท้นี่นะคะก็ขอสไลด์ต่อไปค่ะพี่โจนะคะนะคะนี่เป็นทั้งหมด3วิธีเลยนะคะที่กวางนำมาแบ่งปันนะคะให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะคะกวางหวังว่า3วิธีนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะกับทุกท่านนะคะที่อยู่ในที่นี้หรือใครนะคะที่ได้มาฟังวิดีโอนี้ก็ตามนะคะกวางก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกท่านด้วยนะคะอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะกวางก็ขอให้ทุกท่านนะคะผ่านนะคะความรู้สึกหรือช่วงเวลาแบบนั้นนะคะไปให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็พุ่งชนค่ะนะคะกับเป้าหมายนะคะที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะทําให้ดีที่สุดนะคะเป้าหมายของคุณจะเล็กจะใหญ่นะคะก็ทําให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ทําอย่างเขาเรียกว่าประมาณตนด้วยนะคะแล้วก็ทําอย่างมีสติและมีปัญญาด้วยนั่นเองนะคะวางฝากเอาไว้ค่ะกับ3วิธีสร้างพลังใจในเวลาที่ท้อแท้นะคะ My name is กวิศลา and I am Jill Plus ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video